สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระเกมมีอะไรที่เขย่ามีสโลแกนไหมEP นี้จะมีสโลแกนไหมสาระเกมจะเป็นรายการที่เราจะเราเคยมีสโลแกนป่าววะมีจริงเหรอจำไม่ได้ไม่ถ่ายนานแต่ไม่เหมือนกันทุก EP เปิดรายการใหม่ไหม5 4 3 2สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระเกมบอร์ดเกมดีๆที่มีสาระเหรอโอเคเอาสโลแกนนี้แล้วกันโอเคและอีพีหน้าก็จะไม่เหมือนเดิมได้ในเมื่อเราจำสโลแกนไม่ได้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนสโลแกนทุก EP นะครับโอเควันนี้ก็โอ้วันนี้มีหลายกล่องเลย คนเสลียดติดคอ วันนี้เราก็เห็นเลยว่าเกมเต็มไปหมดเลยนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเกมนี้ก่อนนะครับเกมนี้ชื่อ Dice Age นั่นเอง Dice Age เราจะรับบทเป็นเผ่ายุคหินนั่นเองไปออกไปล่าสัตว์ออกไปหาของกินเพื่อเอามาเลี้ยงคนในเผ่าเราประมาณนั้นหลักๆเกมนี้ก็เก็บแต้มครับจบเกมใครได้แต้มเยอะสุดก็ชนะประมาณนั้นเกมนี้ง่ายๆทีนี้เกมนี้เกม Dice Age ครับมันจะเป็นยุคช่วงของยุคหินเก่าเป็นยุคที่แบบเฮ้ยวิวัฒนาการมนุษย์เราไปล่าสัตว์ไปหาอาหารไปทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวประมาณนั้นเพื่อชนเผ่าของเรานั่นเองเราก็จะมาย้อนรอยกันว่าวิวัฒนาการมนุษย์เนี่ยมันเกิดมาจากไหนเกิดมาได้ยังไงมาโอเคถ้าพูดถึงวิวัฒนาการของมนุษย์บรรพบุรุษเราก็ย้อนไปประมาณ 2.6 ล้านปีก่อนคริสต์กาลนั่นเองยาวยาวยาวมากก็คือไม่รู้เราเกิดและตายไปกี่ชาติไม่รู้ว่าเราเป็นลิงมากี่ยอดเหมือนกันเราก็ประมาณย้อนไปประมาณ 2.6 ล้านปีก่อนนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วช่วงนั้นนะครับมนุษย์เราก็จะตีความทางวิทยาศาสตร์นะจะตีความเป็น2ยุคมียุคอะไรนะมีโซอีกกับมีโซอีกมาอันนั้นเป็นยุคกับยุคจูราสสิกก่อนหน้าก่อนย่ามีโซอีกอันนั้นคือเราต้องบอกว่าไอ้ยุคนั้นน่ะมันผ่านมายุคจูราสสิกคือ65ล้านปีหลังจากนั้นก็คือเข้าสู่ยุคมีโซอีกคือมันจะเปลี่ยนผ่านว่าอ๋อไดโนเสาร์จะไม่ได้ยึดครองโลกเลยนะถ้าอุกกาบาตตกตู้มอย่างที่เราเข้าใจกันก็จะล้างบางหมดตายหมดไดโนเสาร์ก็จะกลายเป็นยุคสัตว์ยุคไดโนแทนซึ่งไอ้ช่วงหลังๆยุคที่แบบเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงช่วงเป็นช่วงยุคแล้วก็จะมาหายุคยุคแล้วก็ช่วงในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะเกิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะลิงที่พัฒนามากขึ้นนั่นเองตอน 2.6 ล้านปีคนสับแสงกันมาเยอะแล้วมาทำความเข้าใจกับ2ยุคง่ายๆก่อนนะมันจะมียุคมีมีโซอีกกับซีโนโซอีกเนาะยุคมีมีโซอีกจะเป็นยุคของไดโนเสาร์ว่ากันง่ายๆประมาณนั้นเป็นช่วงที่วิวัฒนาการไดโนเสาร์เจริญเติบโตปลายช่วงแล้วจริงๆประมาณปลายช่วงปลายช่วงก็พอยุคนี้จบไปปุ๊บมันก็จะเป็นยุคซีโนโซอีกซึ่งเป็นยุคของเราแล้วเดี๋ยวมาทำความเข้าใจยุคง่ายๆของเราก่อนยุคง่ายของเราก็คือซีโนโซอีกนั่นเองเป็นยุคที่ช่วงที่แบบว่าเฮ้ยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีการวิวัฒนาการเกิดขึ้นมันจะแบ่งเป็น3ช่วงใหญ่ๆครับช่วงแรกก็จะเป็นพาลิโนจีนนั่นเองพาลิโนจีนเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นต้นกำเนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลังจากที่ต้องแต่อุกกาบาตบึ้มก็เกิดกำเนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขึ้นมาก็จะเป็นช่วงนี้แต่ว่ามันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายแต่ช่วงสำคัญเนี่ยน่าจะเป็นช่วงนี้ก็คือนีโอจีนนั่นเองช่วงนีโอจีนจะเป็นช่วงที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนสปีชีส์ไปหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นนกเนื้ออะไรเงี้ยนกไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนกมันก็อยู่ในช่วงนี้นะแต่ก็ใช่อยู่ใช่แต่นกไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ว่านกอ่ะก็เกิดในช่วงนี้แล้วก็มีการวิวัฒนาการมาถึงเป็นนกปัจจุบันนี้เลยประมาณนั้นอ่ะส่วนช่วงสุดท้ายเป็นคอเทอร์นารีใช่ไหมช่วงท้ายเป็นช่วงคอเทอร์นารีเป็นช่วงที่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแต่เป็นช่วงที่อากาศกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนสปีชีส์ใช่เหมือนจะเปลี่ยนอยู่ในวงเดียวกันอยู่ในแบบเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในสปีชีส์เดียวกันประมาณนี้อ่ะสับแสงที่พ่นไปก็ทำความเข้าใจประมาณนี้ว่าเราอยู่ในช่วงซีโนโซอีกนะซึ่งเป็นช่วงที่แบบว่าเฮ้ยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีการวิวัฒนาการทีนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสปีชีส์เรื่องเกี่ยวกับเหมือนบรรพบุรุษของเราครับข้ามสายพันธุ์วิวัฒนาการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวส่วนเนี้ยเดี๋ยวจะให้น้ำบุ๊กเป็นคนอธิบายต่อกี้เราก็ใช้ความสามารถอะไรไม่รู้อันนี้ล้มลงมาเฉยเลยใช่ปุ้งลงมาเป็นการตัดต่อซึ่งการตัดเป็นเวทมนต์การตัดปุ้งล่วงนะล่วงนะล่วงนะโอเคปุ้งล่วงนะล่วงนะโอเคจริงๆคืออากาศไม่ค่อยถ่ายเทเลยเปิดร้อนโอเคเข้าเรื่องเข้าเรื่องก็อย่างที่บอกก็คือคนเนี่ยวิวัฒนาการมาจากลิงโดยในสายพันธุ์ของคนเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งแฟมิลี่
จีนัสสปีซี่ซึ่งถ้าอยากรู้ก็ไปเรียนแท็กโซนอมีกันเองนะครับใช่อันนี้จะไม่ขอพูดถึงเนาะมันละเอียดเกินเอาเป็นว่าไอ้คำที่ขึ้นต้นข้างหน้าเป็นวงหรือแฟมิลี่ข้างหลังเป็นสปีชีส์ไอ้จีนัสรวมกันเป็นสปีชีส์นะครับซึ่งคนเนี่ยจะอยู่ในวงโฮโมก็จะมีคำว่าตัว H ข้างหน้าใช่ไหมโฮโมอะไรอย่างนี้โฮโมบาบาบาโฮโมบาบาบาประมาณนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเป็นโฮโมโฮโมเซเปียนเป็นโฮโมตระกูลย่อยโฮโมแล้วก็มีสับสปีชีส์เป็นเซเปียนอันนี้คือมนุษย์อันนี้อย่างเราทุกคนจะทุกคนคุ้นกันโฮโมเซเปียนโฮโมเซเปียนแต่ว่าในมนุษย์ยุคแรกที่แบบถูกนับว่าเป็นมนุษย์อ่ะเนี่ยเป็นมนุษย์มีคาดการณ์ไว้ว่ามันชื่อโฮโมอีเล็กตัสชื่อเท่ไหมโฮโมอีเล็กตัสซึ่งแบบจริงๆก็มันมีก่อนหน้าอีกคือโฮโมฮานาบิลิสซึ่งมันก็พัฒนาว่าแต่สมัยนั้นคือแบบเหมือนรู้จักการใช้หินวิธีการใช้หินง่ายมากเอาหินไปเคลื่อนเคลื่อนเอาหินไปทุบรู้แค่นี้รู้แค่นี้ทำอะไรกับหินไม่เป็นเลยรู้จักการไปเคลื่อนเคลื่อนกันเองแต่พออิเล็กตรอนเนี่ยมีการพัฒนามีการใช้ไฟมีการเอาหินเป็นใช้ไฟเอาหินมาต่อกับท่อนไม้เพิ่มความยาวอาวุธอะไรอย่างนี้แต่ว่าความน่าเศร้าของโฮโมอิเล็กตรอนเนี่ยคือหลังจากที่มีวิวัฒนาการมาแล้วคนก็จะกระจายไปแต่ละที่ซึ่งพอคนกระจายแต่ละที่เนี่ยก็จะเกิดการมีวิวัฒนาการที่ต่างกันเหมือนเราอยู่กรุงเทพเราจะแบบว่าโอ้ยเนี่ยแม่งไม่ร้อนเลยคนที่อยู่อเมริกาบอกโอ้ยบ้านอยู่นี่ฮอตมากร้อนสุดๆอะไรนี้อันนี้ก็คือการวิวัฒนาการเล็กๆน้อยๆแต่ว่าในนั้นอ่ะมันเกิดเป็นแบบเป็นแสนปีมันเลยต่างกันเยอะมากเช่นไอ้ตัวอันเผ่า2ตัวนี้แบบสมมติว่าตอนแรกแม่งเป็นอิเล็กตรอนทั้งคู่เสร็จปุ๊บมีแผ่นดินไหวตรงกลางเป็นโดนแบ่งแยกโดนแบ่งแยกซื่อคราวเนี้ยสภาพอากาศ2ที่ก็จะไม่เหมือนกันคราวเนี้ยทั้ง2สปีชีส์ก็จะถูกวิวัฒนาการแยกออกไปแต่ละคนก็จะมีชื่อใหม่ๆของตัวเองไปก็มีความสามารถต่างๆไอ้นี่อาจจะถึงคนไอ้นี่อาจจะฉลาดกว่าตัวนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเสร็จปุ๊บเราก็มาเมาส์กับอิเล็กตรอนต่อเพราะว่าโฮโมอิเล็กตรอนเนี่ยคือมันดูแบบไอ้เหี้ยแม่งเป็นบรรพบุรุษของเราแต่แม่งหายไปไหนคือมันมีงานวิจัยที่เพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วหรือปีที่แล้วเองว่าโฮโมอิเล็กตรอนเนี่ยสูญพันธุ์เพราะความขี้เกียจจะอ่อนแอมากเพราะว่าโฮโมอิเล็กตรอนเนี่ยต่อก็คือไม่รู้จักการย้ายถิ่นฐานไม่รู้จักการย้ายถิ่นฐานแล้วก็ไม่รู้จักการใช้อาวุธที่ดีแบบสมมุติคุณมีภูเขาหินที่แม่งแหลมมากอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ที่คุณอยู่แม่งเป็นหินทู่ๆโง่ๆคุณก็บอกว่าอ๋อภูเขาหินแม่งไกลไม่เดินไม่รู้เรื่องแม่งก็จะหินโง่ๆไปแล้วก็สูญพันธุ์เพราะหาอาหารไม่ได้จับไม่ได้นั่นเองคราวเนี้ยเราก็ข้ามอิเล็กตรอนไปมันก็จะมีการวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นก็จะมีแบบสายพันธุ์ต่างๆซึ่งเราจะรู้จักสายพันธุ์นี้เป็นพิเศษคือ Neanderthal หรือเรียกว่ามนุษย์เก่า Neanderthal ใครรู้จักโฮโมเนียนเดอร์ทัลเฮ้ยถ้าพูดแบบมันต้องมีคนรู้จักบ้างใครรู้จักเราจะไม่รู้จักเลยนี่รู้จักด้วยเหรอนี่ตากล้องรู้จักเห็นเปล่าถ้าผู้ชมทางบ้านใครรู้จักคอมเมนต์มาด้วยนะนี่ไม่รู้จักโฮโมเนียนเดอร์ทัลเนี่ยก็เหมือนเป็นสปีชีส์แบบใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดแล้วแต่ว่าอยู่คนละสายกันซึ่งก็เหมือนเราอยู่คนละที่กันซึ่งเซเปียนอ่ะจริงๆน่าจะเกิดมาใกล้ๆกับเนียนเดอร์ทัลแต่ว่าคำถามคือเซนเนียนเดอร์ทัลปัจจุบันเนี่ยหายไปไหนมีความคิดว่าเนียนเดอร์ทัลผสมพันธุ์กับเซเปียนก็ได้เป็นโฮโมเซเปียนปัจจุบันก็เลยเป็นปัจจุบันก็เลยกลายเป็นมนุษย์นี้มาผสมมาเรื่อยๆเมื่อแบบไปตรวจยีนลึกๆอย่างเงี้ยบางคนจะมีแบบโฮโมไอยีของโฮโมเนียนเดอร์ทัลมาแบบ 10% แถวแอฟริกาอะไรอย่างงี้เป็นต้นอันนี้ก็แบบเป็นแบบประวัติศาสตร์เรียกว่าประวัติศาสตร์รวมทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยมันมาจากไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรารู้ได้ไงว่าพวกมันอยู่ในยุคนี้อย่างแรกคือแมมมอสแมมมอสเนื่องจากพื้นที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นทุ่งหญ้ารวมทั้งมีแมมมอสอยู่เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะอยู่ช่วงปลายๆประมาณ 10,000 ปีที่แล้วช่วงที่แมมมอสใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเนื่องจากว่าแมมมอสมันผ่านยุคที่แบบเป็นยุคไอเอจที่แบบเห็นหนังมันยังเป็นไอเอจแบบน้ำแข็งหนาวๆเลยซึ่งแบบแมมมอสมันเหมาะสมมากเสร็จปุ๊บมาหลังจากนั้นอ่ะซึ่งเข้าสู่เขตอบอุ่นแล้วแมมมอสแบบขนมันหนาเกินอ่ะมันร้อนเคลื่อนที่ได้เชื่องช้าทำอะไรไม่สะดวกมันก็เลยโดนแบบเป็นเหยื่อล่าจนในที่สุดก็สูญพันธุ์แล้วก็เลยคิดว่าในยุคที่แบบยังมีแมมมอสให้ล่าน่าจะประมาณ10,000 ถึง 12,000 ปีอันนี้คือแบบจากความรู้เนี่ยเรารู้ด้วยว่าเกมเนี่ย
อยู่ในช่วงเวลาไหนอันนี้ตีความจากภาพที่เห็นตีความจากตีที่เขาว่าใช่นะครับโอเคแต่นี่ก็ไม่ได้ 100% นะไม่ได้เป็นคนผลิตเกมเนาะก็ตีความจากที่เขาให้มาจริงๆเขาอาจจะไม่คิดก็ได้นะจริงๆเราอาจจะคิดเยอะไปก็ได้ด้วยความที่เราเป็นตลาดเกมไงเราก็พยายามตีความกับสิ่งที่เราเห็นออกมาให้ได้ประมาณนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับยุคสมัยของมนุษย์กับวิวัฒนาการของมนุษย์ไปบางส่วนแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวเกมบอกข้อมูลอะไรบ้างเนาะทีนี้อย่างที่บอกนะครับเกมนี้เป็นเกมล่าหาอาหารนั่นเองออกไปล่าสัตว์หาผลไม้มากินทีนี้มันก็จะมีสัตว์แบบนี้จริงๆมีด้วยนะจริงๆมีผลไม้ด้วยนะแต่ขอไม่พูดแล้วกันอันนี้มันหาเก็บทานได้ตามแบบธรรมชาตินี่นั่นนี่เราจะพูดถึงไอ้โชนี่เราก็จะพูดถึงสัตว์พวกนี้ที่อยู่ในเกมกันที่จะมีแต้มนั่นเองอ่ะว่าแบบเฮ้ยแต่ละตัวในเกมเนี้ยมันในสมัยยุคนั้นอ่ะเป็นยังไงบ้างเป็นแบบไหนบ้างโอเคเดี๋ยวให้พี่บุ๊กก่อนเริ่มจากแต้มเลยแต้ม20ก่อนแต้มน้อยสุดก็คือเราดูแล้วเนี่ยเราไม่สามารถหาสายพันธุ์นกในสมัยนั้นได้ก็เลยคิดว่าไอ้นี่มันคือนกโดโดเพราะว่าตอนแปลภาษาอังกฤษก็เขียนว่านกโดโดเขาบอกมาเป็นนกโดโดแต่ว่าถิ่นกำเนิดของนกโดโดเมื่อคนพบมันจริงๆเนี่ยมันอยู่ในเกาะมอริเชียสตอนประมาณแบบช่วงยุคล่าอาณานิคมคือยุคปี1600 1700สเปนไปเจอคือเกาะมอริเชียสอยากรู้เกาะมอริเชียสตรงไหนเดี๋ยวอินเสิร์ตให้อยู่สักจุดหนึ่งในโลกโอเคเอาเป็นว่ามันเป็นนกที่วางเลยว่าคิดกันเลยเรามันนกที่ขาสั้นอ้วนไม่มีปีกเอ้ยมีปีกบินไม่ได้ไม่ได้มีปีกทำไมก็คือแม่งเอาชีวิตรอดได้ต่ำมากรังก็วางง่ายๆวางไว้บนบกทุกคนเห็นก็เลยน่าจะได้20แต้มเพราะว่ามันอ่อนแอขนาดนี้แต่ถามว่ามันอยู่ในยุคของไดเอทไหมความคิดของคนที่ไปหาข้อมูลก็คิดว่าไม่น่ามีไม่รู้หลุดมันได้ไงไม่รู้ว่าหลุดมันได้ไงอาจจะเอาฮาอาจจะแบบล่าง่ายๆแบบเหมือนบิ๊กินเนอร์เพราะว่าเกมเนี้ยลูกเต๋ามันมีลูกเต๋าผู้ใหญ่กับลูกเต๋าเด็กแบบลูกเต๋าอันเล็กอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นก็เป็นเหมือนแบบบิ๊กินเนอร์ให้เด็กล่าอะไรง่ายๆให้เด็กไปเก็บผลไม้กินเป็นต้นเอาเป็นว่ามันอาจจะไม่มีจริงอาจจะไม่มีจริงในยุคนั้นยุคที่เรากำลังพูดถึงอยู่ต่อมาที่30แต้มก็คือกวางเอลตอนแรกเราเรียกว่าอะไรนะกวางเฉยๆเสร็จปุ๊บเจ้าของเกมก็บอกว่าตัวเนี้ยมันชื่อกวางเอลไม่ใช่กวางเฉยๆโอเคพออย่างเงี้ยเรารับได้ว่าเฮ้ยมันมีหลักฐานว่ากวางเอลเนี่ยมีชีวิตอยู่ในช่วง 10,000 กว่าปีถึง 20,000 กว่าปีที่แล้วรวมทั้งในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีคนเนี่ยยังไม่มีภาษาก็จริงแต่ยังมีการวาดรูปไม่รู้เป็นอะไรต้องวาดรูปจะเห็นบ่อยมากในหนังที่แบบเป็นถ้ำแล้วจะมีรูปกวางรูปคนรูปกวางอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็มีการวาดรูปกวางเอลอยู่ในนั้นถึงแม้จะไม่ได้สวยมากเอาเป็นว่าพอจะรู้เรื่องว่าเออเป็นกวางนะมันเป็นกวางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่แบบมีอยู่จริงแน่ๆรวมทั้งกวางเอลยังมีการล่าเพื่อเอาหนังอะไรอย่างนี้มาด้วยเพื่อให้ความเป็นกายเพื่อแต่งกายเป็นต้นจบแล้วกับ30แต้มจริงๆมันไม่น่า30นะมันน่าจะล่ายากพอสมควรนะนั่นแหละอ่ะโอเคถัดมาเป็นปลาเมื่อกี้พูดถึงกวางเอลใช่ไหมอ่ะทำไมปลาถึงดูล่ายากกว่ากวางเอลล่ะสมัยก่อนนะอย่างที่บอกเนาะคนเรายังไม่มีแบบเขาเรียกอะไรเขายังใช้หินอยู่ใช้ไม้อยู่ใช้อะไรอย่างนี้เมื่อก่อนนะครับมันมีไม้ก็จริงแต่เขาอาจจะเหล่าไม้ไม่เป็นก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีการจับปลาสมัยก่อนอาจจะเป็นการจับด้วยมือนั่นเองมันก็เลยดูเฮ้ยดูยากเอ้ยอาจจะแต้มเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเมื่อก่อนถ้าสมมติเขาทำคมเป็นอาจจะทำคมได้ไม่แหลมพอที่จะแทงทะลุตัวปลาทีเดียวจึ๊บอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ไงก็อาจจะเป็นการเป็นการจับมือเปล่าแทนนั่นเองก็เลยอาจจะได้แต้มเยอะหน่อยปลาในเกมเนี้ยก็ไม่ได้บอกว่าเป็นปลาอะไรซึ่งปลามันก็มีมาช้านานและมีหลากหลายสายพันธุ์มากก็เลยไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่ว่าแบบเอ้ยปลาตัวนี้มาจากไหนประมาณนี้อ่ะปลาก็โอเคแบบนี้เลยตัวสุดท้ายเนี่ยพระเอกตัวที่แต้มเยอะสุดเลยแมมมอสนี่พระเอกตัวนี้แน่นอนทุกคนรู้อยู่ครับว่าแมมมอสอ่ะอยู่ในยุคหินแน่ๆจะมีชนเผ่าพวกนี้ตามปกเลยล่าแมมมอสเย่เย่เย่อ่ะอย่างที่รู้กันว่าตัวมันใหญ่เนาะก็จะล่ายากหน่อยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบช่วยกันล่าช่วยกันทำร้ายมันประมาณนั้นแต่เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะแต่เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะสัตว์ไขมันทั้งหนังมีทุกอย่างเลยใช้ได้ทุกอย่างเลยไม่ต้องแบบขนกระดูกก็เอามาใช้ได้
ทุกอย่างในร่างกายแมมมอสเอามาใช้ได้ถือว่าเป็นของที่ดีมากๆเลยในช่วงยุคนั้นนั่นเองแต่ในยุคสมัยไรเอชเนี่ยอาจจะล่าง่ายหน่อยเพราะว่ามันอย่างเคยบอกเมื่อกี้เลยมันอยู่ในช่วงที่แบบเปลี่ยนจากอากาศหนาวมาสู่อากาศอบอุ่นขนแมมมอสนะครับทำให้มันร้อนมันก็ขี้เกียจขยับตัวมันเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่มันตัวใหญ่ด้วยขนหนาด้วยมันไม่ได้อยู่เหมือนมันกำลังจะหมดยุคที่จะต้องมีแมมมอสแล้วอะแมมมอสก็เลยปลอดแอร์ถึงแม้ไม่มีมนุษย์อะสักวันมันก็ต้องตายอยู่ดีเพราะความร้อนเยอะมากเกินไปเพราะว่าตัวมันวิวัฒนาการเปลี่ยนไม่ทันตามสภาพอากาศก็อยู่รอดไม่ได้ตามระเบียบไปตามกฎของธรรมชาตินั่นเองโอเคหมดแล้วประมาณนี้ที่เราได้สาระมาจากไดเอทที่เราไปตีความมาให้นั่นเองขอโฆษณานิดนึงไม่นิดเกมไอเอพิโซดนี้ไม่นิดเรียกว่าขายของเรียกว่าขายของได้เห็นเยอะขนาดนี้เนาะเกมนี้ครับเป็นเกมพิเศษออกแบบโดยคนญี่ปุ่นนั่นเองเป็นเกมญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ต้องโซโลโก้ไหมต้องโซโลโก้อ่ะนี่อ่ะกล่องที่เรามีอยู่มันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะมี3ภาษานะมีอังกฤษญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันนั่นเองอ่ะแต่เดี๋ยวมันจะมีแปลไทยนั่นเองภาษาไหนออกไปภาษาเยอรมันเราไปครับก็จะเป็นอังกฤษญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยให้เราจะโอเคเดี๋ยวจะเจอกันในเวอร์ชันภาษาไทยนั่นเองเกมนี้สนุกมากเล่นง่ายเหมาะกับครอบครัวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยเล่นได้แบบตั้งแต่คุณป้าคุณปู่คุณลุงยันลูกยันหลานเลยเล่นด้วยกันได้หมดเลยนี่ไงก็เป็นแบบเป็นลูกใหญ่ลูกเล็กนี่ไงก็เป็นครอบครัวเป็นครอบครัวใครก็ประมาณประมาณนี้ครับโอเคก็จบกันไปแล้วเนาะสาระที่ได้จากเกม Dice Age นั่นเองสาระอาจจะได้มากหรืออาจจะได้น้อยก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่มาดูคลิปนี้นั่นเองแล้วก็ถ้ามีโอกาสครับเดี๋ยวถ้าอยากให้ทำเกมอะไรหรืออยากให้หาความรู้จากเกมไหนคอมเมนต์มาคอมเมนต์จริงๆแบบว่าอยากมีความรู้อันเนี้ยไปโยงกับเกมไหนได้บ้างก็ทำได้เราทำได้ก็ได้ไม่มีปัญหาสำหรับใครที่ชอบก็คืออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า EP นี้ก็ขอไปก่อนนะครับสาระเกมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสาระเกมสาระเกมอัดล็อกอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์สาระเกมตกลงเป็นรายการหรือเป็นช่วงไลฟ์สาระเกมก็ไม่ค่อยชอบช่วงนี้เท่าไหร่เลยเป็นช่วงที่รู้สึกกดดันเพราะว่าเราไม่มีสคริปต์เราไม่มีสคริปต์ไม่มีมันก็คือไม่รู้จะถามอะไรมาก็คือจะตอบยังไงก็ไม่รู้ไม่ชอบช่วงนี้เลยมี5คำถามครับห้าคำถามว่าจะเอาเลขอะไรก็คือไม่มีจับฉลากอะไรให้เราจับแล้วก็คือเลือกเลยชอบเลขอะไรเอาเลขอะไรครับเลขหนึ่งห้าเลขสองเลขสองมาคำถามที่สองคำถามที่สองนะครับรสชาติไม้เป็นยังไงครับรสชาติไม้คือไม้อะไรอ่ะไม้มันก็มีหลายพันนะไม่รู้ รู้จักแต่ไม้ไอติมอ่ะรสชาติไม้ไอติมอ่ะตอนเด็กๆก็คือกินไอติมหมดแล้วก็กินไม้ไอติมไปด้วยไม้เหรอก็แห้งๆป่ะก็ฝาดๆถามประหลาดป่ะรสไม้รสชาติเป็นยังไงก็ไปกินไม้ไอติมไงก็ลองไปกินดูนะครับคุณผู้ชมแต่ผมไม่โลไม่เคยกินไม่อยากกินเยือนเพศสัตว์แหมวัตานีอ่ะแจกทุกอย่างแหมน่ากลัวไม่เรียนอ่ะต่อคำถามต่อไปขอคำถามที่1กับ3 4 5ครับอะไรขอเบอร์ผลสุดท้ายก็ต้องตอบครบอยู่ดีก็เบอร์4อ่ะมาเบอร์4มาอ่ะเบอร์4ครับขวานเป็นหวัดพ่อค้าเห็นจานบ่อยแต่ว่าเราปิดรายการเท่านี้มั้ยเนาะหรือไงเก็บของกลับบ้านนี่คำถามเหรอใครคิดเนี่ยไปเอามาจากไหนมีคนส่งมามีคนส่งมาส่งมาจากไหนข้างล่างส่งมาจากไหนอะไรนะเมื่อกี้ถามว่าขวานเป็นหวัดพ่อค้าเห็นจานบ่อยไม่ตอบได้ไหมครับโอเคคำถามต่อคำถามต่อไปครับไม่ตอบแล้วกันไม่มีสาระเลยเหลือ1 3 5ครับ5 5ถามว่าแมมมอสขนเยอะที่ไปมีขนเยอะไหมครับเขาถามเธอทำไมถามกูวะไม่รู้ไม่รู้อะไม่รู้ถามอะไรเนี่ยไม่บอกข้าม next
ไม่ตอบเอาแล้ว1กับ3 3พี่ไฟกับพี่มุกต้นแบบมนุษย์ยุคหินไอ้เต้นแบบมนุษย์ยุคหินให้ดูหน่อยได้ไหมครับเต้นไงวะมนุษย์ยุคหินเป็นเต้นด้วยเหรอวะเต้นไงวะทำเต้นไงมึงเต้นก่อนเดี๋ยวอุ้ยไม่มีเรฟเฟอเรนซ์จะเต้นไงวะไหนเรฟเฟอเรนซ์อยู่นี่อ่ะบ้ามันเต้นด้วยเหรอเนี่ยก็เผื่อเขาล่าสัตว์ได้แล้วเนี่ยล่าสัตว์ได้เป็นลิงแล้วล่าสุดไม่เอาไม่ทันละเต้นเลยให้ดูมันตอบคำถามไม่ได้ใช่รายการโชว์ไป next คำถามสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายมนุษย์หินฟินสโตนอยู่ในยุคอะไรก็มนุษย์หินฟินสโตนอยู่ในยุคเหล็กมั้งยุคตอนเพิ่งคุยเมียยุคหินสำลีเอาเราสองยุคมารวมกันยุคหินสำลีมนุษย์หินฟินสโตนอ๋ออยู่ในยุคไม้อ๋อมนุษย์หินฟินสโตนอยู่ในยุคภูเขาไฟมีนะชื่อก็บอกอยู่มนุษย์หินมีสโตนไม่ไม่เขาอาจจะถามว่ามันมีหินเก่าหินกลางหินใหม่มันมั่วครับมนุษย์ยุคหินฟินสโตนไม่มีจริงครับเพราะไม่มีไดโนเสาร์เราพี่พิสูจน์ด้วย data แล้วเนี่ยเราใช่เพราะมันมีไดโนเสาร์มันไม่มีทางมีจริงเราหมดแล้วครับคำถามควรจะเจอคำถามนี้ตั้งแต่แรกทำไมเอาจริงๆวะเป็นช่วงที่มันไม่มีสาระก็จริงแต่แบบมีอะไรให้ตอบได้หน่อยไหมอ่ะไม่ใช่แบบตอบไม่ได้เลยก็มีคำถามที่ควรจะตอบได้บ้างจะเก็บไอ้ข้อไม้ยังโอเคนะไอ้ข้อที่เหลือนี่คือจะเก็บกล่องมาถามว่าไปขนเยอะไหมคือแบบให้ตอบไงอ่ะต้องตอบยังไงโอ้โหโอ้โหมาดูเองถ้าอยากดูก็คือต้องมาดูเองปะหรือไงเออก็ต้องมาดูว่าเยอะหรือน้อยก็ต้องมาเทียบกันคนที่ถามว่าใครเยอะกว่าน้อยกว่าเพราะว่าปริมาตรเยอะไอ้ปริมาณเยอะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะตอบได้ไงว่าเยอะหรือน้อยไม่รู้ปะเออแค่นี้แล้วปิดรายการเถอะไร้สาระมาก1 2 3